นักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งจับแลลี่และขังเข้าไว้ในห้องเล็กๆมันไม่มีหน้าต่างและประตูถูกล็อกเอาไว้แต่มีข้อความอยู่บนโต๊ะมันมาจากนักวิทยาศาสตร์คนนั้น J F M A M จุดๆๆ J A S O N D ลองเดาอักษรที่หายไปให้ได้แล้วฉันจะปล่อยแกให้เป็นอิสระสิบนาทีต่อมาแลรี่พร้อมจะหนีจากสถานที่แปลกนี้แล้วเขาหาคำตอบได้ว่าตัวอักษรที่หายไปคือเจอักษรเหล่านั้นเป็นตัวอักษรตัวแรกของแต่ละเดือนตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมและตัวอักษรตัวที่6คือเจย่อมาจากจูนหมู่บ้าน2หมู่บ้านอยู่ติดกันผู้คนที่พูดแต่ความจริงอาศัยอยู่หนึ่งในหมู่บ้านเหล่านั้นส่วนคนโกหกอาศัยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านจากหมู่บ้านทั้งสองมักมาเยี่ยมเยียนกันคุณอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านไหนคุณควรถามคำถามอะไรกับคนที่เดินผ่านไปมาเพื่อหาว่าคุณอยู่ที่ไหนถามพวกเขาว่าคุณเป็นแขกของที่นี่หรือเปล่าถ้าพวกเขาตอบว่าใช่แสดงว่าคุณอยู่ในหมู่บ้านคนโกหกถ้าพวกเขาตอบว่าไม่คุณอยู่ในหมู่บ้านที่มีคนซื่อสัตย์อาศัยอยู่ไบรอันรู้สึกตัวอยู่บนพื้นในห้องนั่งเล่นของเขาเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่จำอะไรไม่ได้เลยทันใดนั้นมีหญิงสาวสองคนเข้ามาในบ้านพวกเธอดูเหมือนกันทุกประการเมื่อทั้งคู่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนก็เริ่มอ้างว่าไบรอันเป็นสามีของเธอคุณช่วยเขาหาผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่แท้จริงของเขาหน่อยได้ไหมผู้หญิงทางซ้ายเธอมีรอยสักที่แขนข้างเดียวกับผู้หญิงในรูปแต่งงานเมแกนอายุ21ปีในวันเกิดครั้งสุดท้ายของเธอแต่เธอกำลังจะอายุ23ในครั้งต่อไปเป็นไปได้ยังไงวันนี้เป็นวันเกิดปีที่22ของเมแกนแฟนหนุ่มของแซนดราเดินทางไปทำธุรกิจที่นิวยอร์กในไม่ช้าหญิงสาวก็ได้รับข้อความแปลกๆจากเขามันดูเป็นแบบนี้ NHAPPY แฟนของแซนดราต้องการจะสื่ออะไรข้อความหมายถึง Unhappy without you ทีนี้มาไขปริศนาคำทายต่อไปกันNEA FRIENDED มันหมายความว่าอะไรมันคือ A friend in need และอีกหนึ่งข้อสำหรับคุณ Man Boardมันคือ Man Overboard ทำได้ดีมากตอนนี้มาดูกันว่าคุณมีความใส่ใจแค่ไหนลองดูภาพนี้ใครมาจากนอกโลกเป็นคนทางขวาคนทางซ้ายใส่คอสตูมฮาโลวีนดูดวงตาสีน้ำตาลแดงของเขาสิมันดูเหมือนมนุษย์จริงๆและตอนนี้มองตาของผู้ชายทางขวาดูเว้อหน้าขนลุกแล้วภาพนี้ล่ะคุณหาคนที่ไม่เหมือนมนุษย์เราที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ไหมมันคือผู้หญิงทางซ้ายคุณสังเกตเห็นดวงตาอีกคู่ซ่อนอยู่ในผมของเธอหรือเปล่านักแข่งรถเหล่านี้กำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันคนไหนที่มาจากดาวดวงอื่นคนขับคนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะทิ้งร่องรอยของเมือกไว้ข้างหลังเขานะโอเคคุณมีสายตาที่เฉียบคมมากแต่มันเฉียบพอที่จะไขปริศนาต่อไปนี้ได้หรือเปล่ากระต่ายซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งท่ามกลางเหตุเหล่านี้คุณหามันเจอหรือเปล่าเมื่อเลือกเหตุที่ใหญ่ที่สุดเพื่อซ่อนตัวอยู่ถ้ามองครั้งแรกที่นี่ดูไม่มีอะไรผิดปกติแต่ถ้าคุณลองตรวจสอบภาพให้ละเอียดมากขึ้นล่ะอ
ใช่ไม่มีใครใช้ลูกฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลหรอกนะมาร์คซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่แต่คนขายหลอกผู้ชายคนนั้นและให้ของปลอมมาคุณสามารถหาหลักฐานได้หรือเปล่าแป้นพิมพ์มีเลข82ตัวแต่ไม่มี9สุนัขวิ่งหนีจากเจ้าของและตอนนี้กำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งท่ามกลางวัวเหล่านี้ช่วยเจ้าของหาสุนัขของเขาให้เจอหน่อยสิเจอแล้วเกือบจะเนียนอยู่แล้วเชียวคุณเก่งคณิตศาสตร์แค่ไหนกันมาลองกันเถอะมุม50องศาจะเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายได้5เท่าม ุมจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะยังคงเป็น50องศาอยู่ชายคนหนึ่งมาที่ตลาดผลไม้เพื่อขายแตงโมหลังจากที่เขาขายพวกมันเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งของแตงโมเขาเห็นว่าตัวเองเหลือแตงโมอยู่ลูกเดียวเขาเอาแตงโมไปที่ตลาดกี่ลูกเขามาพร้อมแตงโม3ลูกมีหนังสือ100เล่มบนชั้นวางหากต้องการนับ10เล่มคุณจะต้องใช้เวลา10วินาทีคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการนับหนังสือ70เล่มคุณจะใช้เวลา30วินาทีคุณใช้เวลานี้เพื่อนับหนังสือ30เล่มและที่เหลือก็คือ70เล่มลิซ่าทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลวันหนึ่งเธอมาเพื่อทำการฉีดยาหลังจากฉีดยาแล้วห้ามลุกไปไหนลิซ่าบอกคนไข้และจากไปแต่เมื่อเธอกลับมาเธอเข้าใจได้ว่าคนไข้รายหนึ่งลุกขึ้นมาขณะที่เธอไม่อยู่เขาเป็นใครแล้วเธอรู้ได้ยังไงชายคนที่อยู่ตรงกลางมีจานที่มีคุกกี้อยู่ใกล้เตียงของเขาแต่ตอนนี้จานใบนั้นว่างเปล่าและวางอยู่บนโต๊ะตรงมุมห้องเวลาประมาณ1ทุ่มเมลิซ่ากำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะทันใดนั้นเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นจักรยานของเขาอยู่ใกล้ๆในพุ่มไม้เมลิซ่าช่วยเขาให้ลุกขึ้นนั่งและเขาบอกกับเธอว่าตอนที่ผมกำลังขี่จักรยานผ่านสวนสาธารณะมีคนขว้างก้อนหินใส่ผมผมล้มลงและหมดสติไปเมลิซ่าได้ผู้ต้องสงสัย4คนฮานน่าบอกว่าเธอไปวิ่งยามเช้ามาและไม่เห็นอะไรเลยไรอันบอกว่าเขาพาสุนัขของเขาไปเดินเล่นและพวกเขาก็อยู่ที่ส่วนอื่นของสวนสาธารณะไมเคิลและลอร่าบอกว่าพวกเขามาปิกนิกกันและกำลังยุ่งอยู่กับอาหารใครโกหกฮันนามันเป็นตอนค่ำแต่ทำไมเธอถึงบอกว่าวิ่งยามเช้าล่ะนักสืบโรบินกำลังเดินไปตามถนนตอนที่เขาได้ยินเสียงกระจกแตกเขาเห็นฝูงชนจำนวนมากมารวมตัวกันใกล้หน้าต่างที่แตกของร้านเครื่องประดับนักสืบวิ่งไปหาเจ้าของร้านมีอะไรถูกขโมยไปหรือเปล่าชายคนนั้นบอกว่าเขายังไม่เข้าใจเหตุการณ์ทันใดนั้นโรบินก็รีบวิ่งตามไปทำไมกันหน้าต่างร้านแตกเพื่อเป็นการหันเหความสนใจของคนที่สัญจรไปมาในขณะเดียวกันผู้ชายคนนี้ก็ขโมยกระเป๋าเงินจากชายในชุดสูทตอนแรกกระเป๋าเงินอยู่ในกระเป๋าของเขาแต่ตอนนี้โจรกำลังรีบวิ่งหนีไปพร้อมกระเป๋าเงินในมือของเขารถ2คันสีแดงและสีดำกำลังเคลื่อนตัวไปตามทางหลวงสายเดียวกันรถสีแดงกำลังเดินทางด้วยความเร็วที่สูงกว่ารถสีดำ2เท่าทั้ง2คันออกตัวพร้อมกันและหลังจากผ่านไประยะหนึ่งรถทั้ง2คันก็ชนกันมันเป็นไปได้ยังไงรถกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันมาร์กกำลังจะไปประชุมธุรกิจที่สำคัญและเขาก็ขับรถเร็วมากโชคร้ายที่ชายคนนั้นประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งเขาและคนขับอีกคนโอเคดีแต่รถได้รับความเสียหายอย่างหนักมาร์กโทรหาตำรวจเมื่อพวกเขามาถึงมาร์กก็อธิบายสถานการณ์ว่าผมขับรถเร็วแต่ผมไม่ได้ทำผิดกฎใดๆจู่ๆก็มีรถตัดหน้าผมไม่มีเวลามากพอที่จะเหยียบเบรกด้วยซ้ำ
คนขับอีกคนอุทานว่าเป็นความผิดของคุณนั่นแหละผมกำลังขับรถช้าๆคุยกับภรรยาเกี่ยวกับแผนวันหยุดสุดสัปดาห์ของเราแล้วจู่ๆคุณก็โผล่มาจากไหนไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจทันทีว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุนี้แล้วคุณล่ะเป็นคนขับอีกคนเขาอยู่คนเดียวในรถของเขานั่นหมายความว่าเขาคุยโทรศัพท์กับภรรยาซึ่งผิดกฎหมายดีแลนติดอยู่ในห้องใต้ดินสิ่งเดียวที่เขาพบข้างในคือข้อความและปากกาจงทำ188ให้ได้200โดยใช้แค่เพียงเส้นเดียวแล้วคุณจะเป็นอิสระ5นาทีต่อมาประตูก็เปิดออกโดยอัตโนมัติและดีแลนก็เป็นอิสระเขาทำอะไรเขาลากเส้นแบ่งครึ่ง188ตามแนวนอนด้วยวิธีนี้เขาจะได้102จำนวนบ่ายวันหนึ่งเงินสดทั้งหมดถูกขโมยจากร้านคาเฟ่เล็กๆบนชายหาดตำรวจมีผู้ต้องสงสัย4คนทุกคนอ้างว่าไม่ได้ไปคาเฟ่ในชั่วโมงที่แล้วลองดูพวกเขาอย่างตั้งใจและพยายามหาว่าใครคือหัวขโมยผู้ชายที่ถือค็อกเทลอยู่ในมือเขาซื้อมาในคาเฟ่แน่นอนเพราะเป็นร้านเดียวบนชายหาดแต่ถ้างั้นทำไมเขาถึงโกหกว่าไม่ได้เป็นสถานที่นั้นล่ะ